สวัสดีครับพี่อามนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Dead Ahead Zombie Warfare นั่นเองพี่อามก็เล่นไอ้แชปเตอร์นี้ไปแล้วนะครับมิชชั่น1มันก็เป็นการสอนการเล่นธรรมดาเพราะฉะนั้นเราจะไปลุยกันในอันนี้แชปเตอร์2ใช่ไหมโลเคชั่น1มิชชั่น2ครับใช้2ถังน้ำมันในการเข้าไปเล่นเหรอเรามีถังน้ำมันตั้ง20ป่ะลุยกันเลยครับโอเคเจ้าซอมบี้ตัวน้อยทั้งหลายเราสามารถโยนถังได้อย่างนี้เหรอโยนใส่ซอมบี้อะนะอย่างนี้แล้วยังไงต่ออ๋อเล็งแบบนี้ครับโอเคเยี่ยมแล้วเรกพอยต์ฆ่าซอมบี้แล้วก็ได้รับแต้มเรกแต้มโกรธอย่างนั้นเหรอมาครับตอนนี้เรามียูนิตเป็นเจ้าเด็กถือจอบถือพลั่วแค่คนเดียวอันซับหน้ากันเข้าไปครับถ้าเกิดเราตายเนี่ยเราจะไอ้นี่หรือเปล่าเกิดมาเป็นซอมบี้หรือเปล่าอ้าวแล้วทำไมซอมบี้มันไม่ทำอะไรเราครับแล้วเราสามารถโยนถังใส่รั้วตรงนี้ได้ไหมไม่ได้หรอโอเคอ้าวตายครับผมเห็นก็ว่าตายอ๋อตายก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็ไม่เกิดเป็นซอมบี้ขอบคุณมากโอเคเราก็ค่อยๆเคลียร์กันแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมโอ้อันล็อกพื้นที่ครับนิวแรงฟาร์มเมอร์ครับเราได้ยูนิตคนนี้มาใช่ไหมสองแฝดครับเราสามารถที่จะเลือกทีมได้นู่นนี่นั่นนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าเราจำเป็นจะต้องไปหาผู้รอดชีวิตแชปเตอร์เคลมเคลมของรางวัลทำภารกิจรถบัสก็สามารถอัปเกรดได้อย่างนั้นเหรออ๋อฝั่งซอมบี้ก็จะมาตีรถบัสเรานะครับในขณะที่ฝั่งเราก็จะไปตีรั้วซอมบี้ครับเลือกยูนิตต้องคนนี้สิอัปเกรดจัดไปจะยิงแรงขึ้นเหรอเล้งดาเมจโอเคครับเป็นยูนิตประเภทเล้งดาเมจนั่นเองยูนิตยิงไกลนะครับระบบการเล่นก็ไม่ยากอะไรลุยเลยครับผมมิชชั่น3โลเคชั่น1ระดับอีซี่เจ้าซอมบี้ตัวน้อยทั้งหลายเราพยายามอยากจะได้เป็นคนไปเลยเอาไอ้พลั่วต้องส่งไอ้พลั่วไปตีก่อนเหรอซอมบี้เขาจะสู้กับเราแบบตัวต่อตัวใช่ไหมเรียบร้อยเห็นเขาว่าตายตายไปเลยคือเราต้องส่งคนไปอย่างเดียวหรออยากใช้ลุงคนเนี้ยต้องเก็บสะสมให้ได้20นี่ไง20ถังมันจะมีลุงคนขับรถข้างบนอยู่ไหนพี่ก็ไปยิงซอมบี้สิครับยังไงก็ต้องมียูนิตประชิดเข้าไปสู้ใช่ไหมอะไรกันเนี่ยทำไมมันง่อยเปรี้ยอะไรกันขนาดนั้นแต้มเรกมันจะมีผลอะไรครับโอ้โหยิงทีไส้แตกต้องการแบ็กอัพต้องการกำลังเสริมซอมบี้เยอะจัดหัวหน้ามันเรียบร้อยยังไงต่อครับแล้วก็ไปตีป้อมนะครับมันก็มีทั้งป้อมเราและป้อมซอมบี้ลุงนี่เดินช้าจริงๆนะมันยังง่ายอยู่ยังอีซี่อยู่นะครับยังไม่ยากอะไรเพียงเท่านี้ก็อันล็อกโลเคชั่นใหม่อย่างนั้นเหรออืมเลือกได้ครับสามารถที่จะใช้ถังแก๊สนะครับถังน้ำมันในการที่จะไปสำรวจแบบนี้ไหนที่สำรวจไปเรื่อยๆดูว่าจะเป็นยังไงอ๋อจะเจอโลเคชันใหม่แบบนี้นะครับแล้วก็สามารถเจอของแล้วก็สามารถที่เคลมได้แบบนี้มิชชั่น7โลเคชัน1อันนี้มิชชั่น4อันนี้มิชชั่น5ครับทีมอัปเกรดลุงอัปเกรดได้ไหมเนี่ยได้เลือดเยอะขึ้นครับลุงโอเคเราจะอัปเกรดแค่นี้นะครับที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาตัวละครใหม่ดีกว่าแล้วก็อย่าลืมเก็บของภารกิจมาเนี่ยเอาไว้ตรงนี้แหละภารกิจ7ครับเราสามารถเอาลุงออกมาเลยได้ไหม20ไม่ได้นะครับจำเป็นจะต้องมีอาจจะต้องมีแต้มเรก่อนหรือเปล่าซอมบี้ประเภทใหม่ซอมบี้เร็วครับฟ้าซอมบี้เป็นซอมบี้ที่ปกติเคลื่อนไหวด้วยการวิ่งไหนซอมบี้วิ่งอ๋อนี่ไงเฮ้ยทำไมพี่เข้ามากันเยอะโอ้มันตีรถเราแล้วด้วยเฮ้ยดูมันตีรถเราด้วยซอมบี้มันมีฟืนด้วยเหรอครับเอาลุงออกมากันซอมบี้มันฟืนได้เหรอนะเออยัดหน้าลงไปก่อนครับเราก็โยนแม่นเหมือนกันลุงคนที่สองออกมาทำไมลุงไม่ออกมาครับคนที่สองมันมีความลับอะไรในการที่จะใช้ลุงคนที่สองอ๋อมันมีคูลดาวโอเคไอตัวพวกว่าที่ออกมาเร็วเขาบอกว่ามันมีคูลดาวน้อยนะครับแต่ลุงมีคูลดาวนานเข้าใจละพี่เขาวิ่งผ่านเราไปเลยเว้ยซัมพี่วิ่งผ่านลุงโอเคเราเข้าใจแล้วครับคุณได้ความโชคดีสิ่งนี้จะทำให้มีความเร็วและความคล่องตัวมากขึ้นจะมีบางยูนิตที่แบบลัคกี้นะครับเป็นยูนิตที่ดวงดีวิ่งไวขึ้นคล่องแคล่วมากขึ้นประมาณนี้โอ้อันล็อกเพียบเลยยูนิตใหม่บิลดเออร์ครับเป็นยูนิตประเภทดาเมจเจอร์สตาร์รีวอร์ดเอาล่ะทีนี้เราก็มียูนิตที่หลากหลายมากขึ้นนะครับอยากไปสำรวจอุกกาบาตตรงเนี้ยมันสำรวจไม่ได้อะเฮ้ยเดี๋ยวนะจ้างยูนิตใหม่แมคานิกช่างเครื่องครับเป็นสายไฟเตอร์เรามาแถวๆนี้ก่อนแล้วกันนะครับมิชชั่น4อะไรงี้นี่อะไรครับนี่มันอะไรกันนี่เกิดเป็นซอมบี้ครับ
ยิงสิลุงตายเรียบร้อยเอามันวิ่งมาข้างหลังอ้าเรียบร้อยครับลุงโดนแล้วไงต่อมันจะเกิดเป็นซอมบี้ไหมลุงเดี๋ยวสักพักน่าจะฟื้นขึ้นมาหวดหน้าไปก่อนนั่นแหละครับทิปปี้ครับถ้าไม่ใช่ทิปปี้ทิปซี่ครับซอมบี้ที่ปกติแล้วจะค่อนข้างขี้เกียจแล้วก็ไม่เร็วเท่าไหร่เป็นซอมบี้ขี้เกียจแล้วมาเนี่ยเดี๋ยวลองเอาช่างเครื่องดูโอ้โหช่างเครื่องหวดโหดมากเลือดกระจายครับเมื่อกี้นี้ทีนี้เดี๋ยวเราลองเอาคนนี้ดูคนนี้คือบิลดเออร์ครับลองเอาบิลดเออร์ไปสู้ดูโหดไหมยับหน้าโอ้โหทีเดียวตายวันฮิตคิวไหมไม่วันฮิตคิวหรอกพอดีมีมันโดนดาเมจมาอยู่แล้วเอ้ยแต่ว่าตัวนี้ตัวทำดาเมจครับคล้ายๆแครี่มีทีมีทหารโอ้โหสุดยอดช่างเป็นยูนิตที่เหมาะกับการสู้ในช่วงต้นเกมนี่ไอตัวที่แบบโดนซอมบี้ฆ่ามันจะฟื้นไหมบางทีมันฟื้นบางทีก็ไม่ฟื้นนะครับแต่คราวนี้ไม่ฟื้นนะฟื้นว่ะฟื้นกันเห็นเลยโอเคเพราะฉะนั้นทุกการตายของตัวละครเรามันมีผลเสมอนะครับไปสำรวจกันต่อครับเฮ้ยอะไรเนี่ยโลเคชั่น1ซัพพลายรัน2ครับไปครับเคลื่อนที่ให้เร็วมีซอมบี้อยู่ข้างหน้าจงเดินทางต่อไปเราจะต้องเล่นยังไงครับมี3เลนครับโอเคเราก็จะบุกกันไปแบบนี้ใช่มั้ยมากันเป็นเวฟนะครับอันนี้ก็คือเวฟ2เวฟ2เรายังไม่มียูนิตคนไหนตายใช่มั้ยเราก็ลุยต่อได้เลยแต่สามารถโยนถังได้ครับเนี่ยตายกันไปแล้วเริ่มมีตายกันบ้างละยิงยัดหน้าเข้าไปเนี่ยมันบุกมันฟืนขึ้นมาตีเราเมื่อกี้นี้โถยดูเหมือนว่าจะมีสิ่งมีค่าอยู่ข้างหน้าทำลายรวนแล้วรีบไปเอามาซะทีมเรามีแค่นี้โอ้โหเอาค้อนหวดโหดมากเอามีมาจากข้างหลังอีกหาครับพี่อย่าเข้ามาลุงยิงลุงเอาถังโยนใส่เอาลุงตายแล้วครับทีนี้เราก็ต้องมาตั้งรับการบุกของศัตรูใช่ไหมมันมากันแล้วโอเคถ้ามันยังสู้ไม่ได้เราก็ยังไม่มาสู้ครับเราไปที่อื่นก่อนแล้วกันเรามาเก็บภารกิจพวกนี้ก่อนดีกว่าครับภารกิจ5โลเคชั่น1จะเป็นแบบนี้ชนะได้แน่นอนสบายๆไปเลยเด็กผู้อ่ะมันไม่มีเร่งสปีดหรอกครับแบบไปกันให้เร็วกว่านี้หน่อยเรียบร้อยเด็กผู้อ่ะไปพุ่งหน้าโอ้โหอย่างเถื่อนตาลุงไปวิ่งมาลุงนี่เดินช้ามากเลยเพื่อนตายกันหมดแล้วครับลุงยังไปไม่ถึงไหนเลยแต่ว่าการยิงปืนของลุงนี่ไว้ใจได้มาแล้วตีหน้ามันเด็กพลั่วนี่หดแรงเด็กพลั่วนี่ตีเร็วมากนะครับช็อตกันลูกซองลุงนี่ยิงระยะประชิดมันซอมบี้ยังไม่ตายเลยไปมาถังน้ำมันเหลือ1ครับพี่ยามไม่สามารถจะเดินทางต่อไปได้แล้วเพราะฉะนั้น EP นี้ก็ต้องไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนและนี่ก็คือเกมอ้าวได้ถังน้ำมันมาอีกโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเล่นกันต่อในโอกาสหน้าและนี่คือเกม Dead Ahead Zombie Warfare นะครับสำหรับนี้พี่ยามกับเซมเมอร์และเกม Dead Ahead Zombie Warfare ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วก็มีโอกาสหน้านะครับสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ